ภารกิจค้นหา3คนงานที่ติดอยู่ด้านในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อตี4ที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่าทางผู้ว่าออกมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปถึงจุดที่เจอรถบรรทุกที่ติดอยู่ด้านในอุโมงค์แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะนี่สีเหลืองๆนั่นคือส่วนของรถบรรทุกนะบ้างก็บอกเป็นรถดำบ้างก็บอกว่าเป็นรถแท็กเตอร์นะฮะหรือไม่ก็แบ็คโฮคือตอนนี้เอาเป็นรถบรรทุกก่อนก็แล้วกันเข้าใจว่ามีคนงานติดอยู่ด้านในรถแต่ที่สุดแล้วพอไปดูส่งกล้องเข้าไปไม่มีคนติดอยู่ด้านในรถนะฮะก็เลยต้องเอาเครื่องตรวจยับตรวจวัดสัญญาณชีพเจอว่ามีสัญญาณชีพอยู่ที่ใต้รถคันนี้แต่ที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับผลการตรวจวัดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ด้านในใต้ท้องรถเนื่องจากว่าตอนที่เขาฝึกตอนทำงานน่ะถ้ามันมีเหตุการณ์ด่วนๆเนี่ยเขาก็จะไปมุดซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องอาศัยทีมวิศวกรทำงานกันต่อเพื่อเปิดช่องจุดนี้นะครับแล้วก็นำตัวผู้ประสบภัยออกมาทางผู้ว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเอาจริงๆเนี่ยเริ่มรู้สึกมีความหวังเพราะว่าถ้าเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยขั้นตอนต่อไปก็คือนำตัวเขาออกมาแล้วก็จะประสานทางทีมแพทย์วางแผนเอาไว้2แผนแผนแรกก็คือถ้าเกิดว่าถึงตัวแล้วเนี่ยนำตัวออกมาจะใช้รถฉุกเฉินนะคะไปที่โรงพยาบาลโดยใช้ตำรวจอำนวยความสะดวกตามถนนปกติส่วนแผนที่2ค่ะคือการใช้อากาศยานนั่นเองซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องให้แพทย์ประเมินว่าจะใช้วิธีการไหนเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะในผู้ว่าเองยังอธิบายถึงอุปสรรคในการเข้าไปช่วยทั้ง3ชีวิตนะคะว่าภายในเนี่ยจะมีดินหินทรายจากภูเขาร่วงหล่นลงมาเป็นระยะคือยิ่งขุดลึกเข้าไปเท่าไหร่ไปถึงใจกลางกองดินมากเท่าไหร่มันยิ่งลำบากค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าพอยิ่งลึกความหนาแน่นของดินภูเขาที่ถล่มลงมามันยิ่งมากนะคะโดยจากการขุดไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจออุปสรรคอย่างนึงก็คือเป็นหินก้อนใหญ่เบลิ่มเลยอยู่ใต้ดินพอขุดไปเจอหินทำให้ต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเครื่องมือค่ะและเปลี่ยนคนเข้าไปสกัดหินก้อนนั้นอ่ะให้มันเล็กลงก่อนนะคะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกมาด้านนอกลักษณะการทำงานตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมามันก็เลยเป็นลักษณะเนี้ยทั้งขุดดินทั้งสกัดหินวนกันไปแบบนี้ค่ะแล้วถามว่าเอ้าทำไมไม่ใช่เครื่องมือมันจะได้ไวมัวแต่สับเปลี่ยนกำลังคนคือตรงนี้ในอุโมงค์ด้วยความที่ลักษณะกายภาพค่อนข้างแคบนะคะครับเครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้ก็เลยต้องใช้แรงงานคนค่ะใช่ครับจนกระทั่งช่วง11โมงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณปากอุโมงค์รถไฟก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญเจ้าหน้าที่จากศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกที่อำเภอปากช่องนำสุนัขทหาร2ตัวครับมาประจำการเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ประสบภัยในอุโมงค์ถล่มจากนั้นไม่นานก็มีรถตู้พยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีรถพยาบาลของมูลนิธิสว่างกู้ภัยธรรมสถาน2คันเคลื่อนตัวแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในอุโมงค์ที่สุดแล้วเราได้รับการยืนยันจากหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณเอกรัตน์ศรีอารยพลยืนยันครับว่าทีมกู้ภัยของการรถไฟและทีมกู้ภัยของจีนพบว่าคนงานคนแรกที่ติดอยู่ด้านในอุโมงค์เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่สามารถระบุชื่อได้คือจะมีคนงานชาวจีน2คนใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงงานเมียนมา1คนยังไม่ยืนยันนะครับว่าคนที่พบว่าเสียชีวิตเป็นใครล่าสุดเตรียมนำศพออกมาแล้วก็ส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับจนถึงตอนนี้ยังคงเดินหน้าต่อคุณผู้ชมครับทุกคนต้องมีกำลังใจในการค้นหาอีก2คนที่ติดอยู่ด้านในทำงานกันอย่างหนักเพื่อเร่งค้นหา2ชีวิตที่เหลือนะครับยังคงมีความหวังครับว่าจะยังคงปลอดภัยแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายในวันนี้จะเร่งเดินหน้าช่วยเหลือคนงานอีก2รายให้สำเร็จพร้อมกันนี้การรถไฟขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต1รายด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าเยียวยาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับค่ะนี่คือรายแรกนะคะยังคงต้องเดินหน้าต่อสำหรับการช่วยเหลืออีก2ชีวิตที่อยู่ด้านในขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชม